โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางค่ะสำหรับครั้งนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวระนองค่ะแต่ว่าทริปนี้เนี่ยเราจะมากันแบบ2วัน1คืนวันแรกก็จะไปกินโรตีนิสราไปเที่ยวชุมชนแบบชิคๆที่หาดส้มแป้นร่อนแร่ทำเซรามิกแล้วก็มาแช่น้ำร้อนที่ทารินฮอตสปริงด้วยอีกวันนึงเนี่ยเราก็จะไปที่ชุมชนในวงค่ะยืนงงในวงหมอลำกินทุเรียนในสวนชมวิวบนยอดดอยสวยๆโอ้โหโปรแกรมแน่นมากเลยใช่ไหมล่ะคะสำหรับโปรแกรมดีๆแบบนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณโลคอลไลด้วยถ้าเกิดอยากรู้ว่าโปรแกรมแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงไปคุยกับคุณไผ่กันดีกว่าค่ะครับถ้าไประนองในชุมชนที่มีเขาเรียกว่ามีประวัติเรื่องการท่องเที่ยวที่โดดเด่นก็จะเป็นชุมชนที่ชื่อว่าหาดส้มแป้นนะฮะเป็นชุมชนที่ผมว่ามีทั้งความเป็นงานเป็นชุมชนคราฟคือเขาอยู่กับวิธีการร่อนแร่เนาะเขามีแร่ดีบุกแล้วก็เขายังพยายามรักษาการวิธีการร่อนแร่เพราะฉะนั้นเราไปเราจะได้ร่อนแร่แล้วก็จะได้ไปทำเครื่องปั้นจากแร่ตัวนี้ฮะผมว่าเป็นงานคราฟแล้วก็รวมถึงวิถีธรรมชาติที่ไม่สวยเพราะมันอยู่ในหุบเขาด้วยฮะหาดส้มแป้นเป็นชุมชนที่มีธรรมชาติที่สวยงามมีหุบเขาที่สวยอะไรอย่างเงี้ยครับคือถ้าที่ระนองเนี่ยด้วยความที่เขามีแร่เยอะเพราะฉะนั้นหนึ่งกิจกรรมที่ต้องทำเลยที่ระนองที่มีชื่อเสียงมากคือการไปอาบน้ำแร่ที่ทารีฮอตสปริงก็เป็นเดสทิเนชันหนึ่งที่สวยงามไม่จำเป็นต้องไปถึงญี่ปุ่นนะที่เมืองไทยก็มีที่ระนองนี่แหละเป็นแหล่งน้ำแร่ที่ดีมากๆครับอีกชุมชนหนึ่งที่ผมแนะนำว่าต้องห้ามพลาดที่ระนองก็คือมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนมากอัตลักษณ์ของผมก็คือเขาเป็นชุมชนที่เป็นชุมชนอีสานนะฮะแต่เราก็อาจจะไม่เคยคิดว่ามีอีสานที่ภาคใต้ก็เลยแต่เขารวมกลุ่มกันเป็นคนอีสานจากบุรีรัมย์เขาย้ายลงไปเพื่อไปทำอาชีพร่อนแร่ที่ระนองแล้วก็อยู่กันในวิถีชีวิตแบบคนอีสานเลยฮะเป็นชุมชนชื่อในวงนอกจากที่แบบชาวอีสานจะมาต้อนรับเป็นแบบรำวงเซิงให้เราได้สนุกไปด้วยแล้วเนี่ยยังมีวิถีธรรมชาติมีอย่างที่ผมบอกมีทุเรียนอร่อยมากต้องไปกินช่วงนี้ถ้าไปก็จะได้กินทุเรียนระนองที่อร่อยแล้วก็เขามีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติด้วยถ้าสนใจทริปเนี้ยฮะ2วัน1คืนราคาแบบไม่แพงหลักพันนะฮะก็สามารถไปได้สอบถามข้อมูลที่เพจโลโก้อะไรก็ได้หรือติดต่อตรงไปที่ชุมชนก็ได้ครับมาถึงระนองเช้าๆแบบนี้นะคะเราก็ต้องหาอะไรรองท้องกันสักหน่อยตอนนี้ท้องเริ่มร้องแล้วค่ะและนี่เราก็อยู่แถวตลาดพอดีด้วยได้กลิ่นหอมๆของของกินเพียบเลยแต่ว่าเดี๋ยวที่พาจะพาไปกินนะคะนั่นก็คือโรตีนิสรานั่นเองแอลเห็นป้ายอยู่ตรงนู้นแล้วป่ะเดี๋ยวไปชิมกันดีกว่าว่าโรตีที่นี่รสชาติเป็นยังไงค่ะร้านโรตีนิสราอยู่ในย่านตลาดสดบ้านเหงาซึ่งห่างจากตัวเมืองราวๆ10กิโลเมตรค่ะที่เด็ดร้านนี้นะคะอยู่ที่แป้งโรตีเหนียวนุ่มหอมกลิ่นนมเนยทอดด้วยไฟปานกลางจนได้เนื้อโรตีกรอบนอกนุ่มในราดนมข้นหวานโรยน้ำตาลทรายหรือจะจิ้มกับแกงกะหรี่อร่อยๆก็ได้เหมือนกันหรือใครอยากได้เมนูแบบหนักท้องหน่อยก็มีเหมือนกันไก่ทอดข้าวยำปักใต้แล้วก็สลัดแขกให้เติมความอิ่มอร่อยและยังมีกาแฟร้อนชาร้อนหอมกลุ่นสดคล่องคอให้ตบท้ายอีกด้วยล่ะค่ะใครอยากชิมร้านโรตีนิสราเปิดตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง13นาฬิกาค่ะโอ้เช้านี้นะคะเป็นเช้าที่อิ่มมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นโรตีไก่ทอดข้าวยำนะอร่อยทุกอย่างแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะมาลองกินร้านนี้นะคะต้องใจเย็นนิดนึงนะเพราะว่าคิวยาวมากแล้วก็ดูสิคะคนแน่นร้านเลยทีเดียวนะนี่ขายดีมากเลยรู้สึกว่าดีใจมากๆที่คราวนี้เราไม่พลาดที่จะมากินที่นี่นะคะตอนนี้เติมพลังเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวชุมชนกันบ้างดีกว่าซึ่งโลคอลไลท์เขาแนะนำเรามานะคะว่าชุมชนที่นี่มีสิ่งที่น่าสนใจเพียบเลยจะมีอะไรบ้างนั้นไปกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับการเดินทางไปที่ชุมชนหาดส้มแป้นนะคะก็ไปด้วยคันนี้เลยค่ะรถสองแถวไม้โบราณคลาสสิกสุดๆซึ่งรถโดยสารแบบนี้นะคะเดี๋ยวนี้หายากไปทุกวันแล้วล่ะค่ะคุณลุงจอดตรงนี้เลยค่ะขอบคุณนะคะว้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องจ้าพี่แบงค์ใช่ไหมคะนี่ที่นี่คือเป็นจุดนัดพบของเราที่วัดส้มแป้น
วัดหาดส้มแปนวัดหาดส้มแปนต้องมีหาดด้วยใช่ต้องมีหาดด้วยค่ะงั้นที่แรกที่เราจะไปกันไปที่ไหนกันคะที่แรกนะคะเราจะไปสักการะพ่อท่านคล้ายนะคะซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสที่คนที่นี่เองแล้วก็คนระนองหรือศิษยานุศิษย์เนี่ยเคารพนับถือค่ะก็คืออยู่ที่นี่เลยใช่มั้ยคะแล้วทำไมการเดินทางที่นี่เราต้องมาด้วยรถแบบนี้ด้วยอ่ะเหมือนเป็นรถ2แถวพาหนะซิกเนเจอร์ของระนองเลยก็ว่าคือคนที่นี่ใช้รถแบบนี้กันอยู่แล้วคราวนี้นักท่องเที่ยวที่มาก็อยากให้มาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ด้วยก็เลยได้มีโอกาสนั่งแบบนี้โอเคปากกันเดี๋ยวเราไปเริ่มเที่ยวกันเลยดีกว่าเราต้องสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนเนาะได้ค่ะโอเคไปค่ะที่นี่นะคะช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็จะมีคนมาออกกำลังกายหรือว่าบางคนก็เหมือนมาพักผ่อนหย่อนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเหมือนที่บอกว่าหาดส้มแป้นเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเลยค่ะแต่ช่วงนี้ก็จะโล่งๆหน่อยแดดร้อนใช่ช่วงที่เรามาอากาศดีเนาะใช่ค่ะมันจะเป็นมีหมอกไล่น้ำเป็นย่านในตัวเมืองตัวตลาดของชุมชนที่นี่ใช่ไหมคะเป็นบ้านแบบว่าบรรยากาศเก่าๆเนาะเมื่อก่อนตรงนี้จะเป็นตลาดเก่าเขาเราจะเรียกตรงนี้ว่าหัวตลาดตรงนี้จะเป็นร้านขายของแล้วก็จะเป็นโรงรับซื้อแร่เมื่อก่อนตรงนี้โซนแบบเศรษฐกิจสมัยก่อนเรียกว่าเป็นย่านดั้งเดิมของคนหาดส้มแป้นค่ะแต่ว่าอย่างบ้านที่เราเห็นก็คือมีคนอาศัยใช่ค่ะเป็นคนอาศัยอยู่เดี๋ยวเราจะไปแวะบ้านกำนันคนแรกของหลังนี้บ้านกำนันตวนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เดี๋ยวให้น้าต่ายนะคะซึ่งเป็นหลานกำนันตวนซึ่งเป็นเจ้าของบ้านที่หลังนี้ค่ะเจ้าของบ้านเดิมโหบ้านน่าอยู่มากเห็นบอกที่นี่คือมีสะสมของเก่าอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมคะของเก่าที่จากบรรพบุรุษที่เขามีอยู่แล้วหรือไม่บางทีพี่ไปเจอที่ไหนๆชอบก็ไปขอซื้อมามีอะไรบ้างเดี๋ยวให้พี่ณต่ายเล่าให้ฟังดีกว่าอันนี้เป็นตู้เซฟสมัยโบราณเลยสมัยตั้งแต่รุ่นกองนะคะรุ่นกำนันตวนค่ะและอันนี้ก็เป็นที่กรองน้ำเป็นที่กรองน้ำรุ่นกองเหมือนกันค่ะอ๋อคือสมัยก่อนที่กรองน้ำคือใช้แบบนี้เลยใช่ค่ะที่กรองน้ำสวัสดีค่ะที่กลุ่มเซรามิกบ้านหาดส้มแป้นจังหวัดระนองค่ะค่ะตั้งตัวสวยมากเลยขอบคุณค่ะเป็นชุดบ้าหมาประจำของจังหวัดระนองเราค่ะสีสันสดใสมาที่นี่เห็นบอกว่าเราจะได้ปั้นเซรามิกด้วยใช่ค่ะเราจะได้ทำ DIY นะคะเนื่องจากว่าเรามีดินขาว อยู่ในพื้นที่ชุมชนก็เลยว่าทำอะไรให้เกิดประโยชน์กับชุมชนบ้างก็รวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มเซรามิกบ้านหาดส้มแป้นนะคะแล้วก็เราจะพยายามเอาเอกลักษณ์สัญลักษณ์ของจังหวัดระนองอย่างเช่นกาหยูหรือมะม่วงหิมพานต์ลงมาในเซรามิกพวกนี้ค่ะชั่นของเราค่ะก็เป็นอีกหนึ่งประโยชน์จากดินขาวใช่ไหมคะคือมันเป็นยังไงคะเป็นไข่เค็มที่พอกด้วยดินขาวอย่างค่ะแม่ค่ะพอกด้วยดินขาวแล้วก็มีเกลือน้ำแร่ก็คืออันนี้ที่เราเห็นคืออันนี้ค่ะอ๋อคือเป็นดินขาวผสมกับอะไรบ้างเอ่ยผสมกับเกลือค่ะเกลือเหรอคะแค่นี้เลยเหรอแค่นี้เลยค่ะสามอย่างคือเราอาจจะเคยเห็นไข่เค็มทั่วไปที่ต้องบอกว่าคือตัวเราพูดถึงของเรานะว่าไข่เค็มดินขาวที่หาดส้มแป้นเนี่ยมันจะไม่มีพวกโลหะน่ะไอสีดำๆอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีเป็นดินขาวที่มีพวกฟอสฟอรัสโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายโอ้โหใช่ค่ะแล้วก็คือเราใช้น้ำแร่ผสมเข้าไปอย่างเงี้ยก็คือเพิ่มคุณประโยชน์ด้วยนี่โอ้เนื้อเนียนมากแล้ววิธีการทำต้องทำยังไงคะ
อันนี้ไข่เค็มถ้าเราซื้อมาเราก็ต้องซื้อแบบสดนะคะค่ะเป็นไข่สดแล้วมาค่ะเป็นไข่เป็ดแล้วก็ต้องสดด้วยแล้วก็เอามาล้างด้วยน้ำเกลือฆ่าเชื้อแล้วก็เช็ดให้แห้งแล้วก็เอามาคลุกจะดินหรอคะคือเอาไปคลุกอันนี้ได้เลยคลุกอันนี้เลยลองทำได้ไหมคะมือเลยใช่ไหมคะได้ก็ได้มือก็ได้เดี๋ยวค่อยไปล้างเราก็เปลี่ยนนุ่งผ้าถุงเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อที่จะไปทำกิจกรรมต่อไปค่ะเขาบอกว่าถ้ามาที่ระนองนะคะมาที่หาดส้มแป้นแห่งนี้แล้วถ้าไม่ได้ทำกิจกรรมนี้เหมือนมาไม่ถึงเลยใช่ไหมคะสวัสดีค่ะนั่นคือการไปร่อนแร่นั่นเองใช่ครับทำไมต้องแต่งตัวแบบนี้ด้วยก็สมัยก่อนคนร่อนแร่ก็จะต้องนุ่งผ้าแบบนี้ต้องมีชายพกแบบนี้เพราะว่าลงไปร่อนน้ำลึกๆเขาเรียกว่าร่อนน้ำกี่หลังน้ำก็จะลงบนนี้เลยเราเวลาเราขุดแต่มาตอนนี้ก็น้ำมันไม่เยอะแล้วเพราะว่าการทำเหมืองแร่มันก็ไม่มีแล้วมันมีแต่ว่าเราร่อนแบบธรรมดาแล้วอยากเห็นแล้วล่ะค่ะว่าวิธีการร่อนเป็นยังไงแล้วก็หน้าตาของแร่ที่ได้เดี๋ยวก็ไปเลยไปได้เลยครับไปร่อนแร่กันดีกว่าคุณป้าเรนูหรือเปล่าคะจ้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวคุณป้าจะพาหนูไปร่อนเร่เอ้ยเร่ร่อนเอ้ยร่อนแร่ใช่ไหมคะแร่ค่ะแล้วต้องไปทางไหนอะคะเนี่ยลงไปทางฝั่งนี้ค่ะอ๋อข้างล่างนี่เราก็มีแร่แล้วเหรอคะจ้าป่ะลุยเลยดีกว่าอุปกรณ์พร้อมค่ะคุณป้ามาค่ะนี่คอสตูมได้สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนหาดส้มแป้นผ่านกิจกรรมต่างๆแล้วต้องขอบอกว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยค่ะแต่ก็ถึงเวลาบอกลาชุมชนหาดส้มแป้นแห่งนี้แล้วเพื่อเดินทางต่อแล้วล่ะค่ะทารินค่ะทาราค่ะทารินทาราคืออะไรอะคะทารินทาราก็คือนกฮูกด้านหลังเรานี่เองค่ะเขาชื่อน้องทารินกับน้องทาราใช่ค่ะก็หลังจากที่เราปั้นแร่ค่ะปั้นแร่แล้วเราก็ต้องมาแช่น้ำแร่นั่นเองนะคะเดี๋ยวนะยังสงสัยอยู่แล้วทารินกับทาราที่เป็นนกฮูกนี่เกี่ยวข้องอะไรกับที่นี่คะคือที่เนี่ยค่ะเขาเชื่อว่าจะเป็นแบบว่านกฮูกเนี่ยเป็นเรื่องของความโชคดีค่ะแล้วก็ทราบมาว่าในตอนแรกๆที่มาเจอบ่อน้ำแร่ร้อนที่นี่ค่ะก็มีนกฮูกอยู่ในนั้นด้วยใช่ก็เลยบอกว่ากลายเป็นเหมือนแบบสัญญาของแสดงว่าโชคดีจริงๆแล้วเรามาเราก็จะโชคดีด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เลือกที่นี่เพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยบางครั้งมาเพื่อความสะดวกค่ะที่นี่มีห้องสำหรับอาบน้ำมีล็อกเกอร์มีเครื่องอาบน้ำมีชุดให้เราพร้อมแล้วโอเคปังงั้นเราไปเปลี่ยนชุดกันเลยดีกว่าเนาะเราไปแช่น้ำแร่กันหลังจากไปตลอดมาทั้งวันแล้วนะคะวันนี้เราก็ต้องพักกันสักหน่อยแล้วล่ะค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยยังมีโปรแกรมดีๆที่ Local Life เขาแนะนำเอาไว้รออยู่อีกด้วยตอนนี้ขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วนะคะแหละบอกว่าอยู่ตรงนี้ก็ถึงแล้วนี่นาะนี่ไงถึงแล้วจริงๆด้วยนี่ค่ะเราอยู่กันที่ชุมชนในวงนะคะตำบลในวงใต้อำเภอละอุ่นจังหวัดระนองบ้านบุรีรัมย์อ้าวเขาเขียนว่าบ้านบุรีรัมย์ตกลงอยู่บุรีรัมย์หรืออยู่ระนองเขาเป็นชุมชนชาวอีสานแดนใต้แต่ที่มาที่ไปเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวไปถามเขาดีกว่าค่ะไปเสียงอะไรอะเสียงหมอลำนี่แหละค่ะบอกถึงความเป็นชาวอีสานเลยไปดูดีกว่าเสียงมาจากตรงนู้นอ
ที่นี่เขารำกันเฟิ้งกันสนุกมากเลยแต่ว่านอกจากเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมของคนที่นี่นะคะที่เขายังคงรักษาเป็นแบบว่าของชาวอีสานเอาไว้เนี่ยเรื่องของอาชีพที่นี่เขาก็มีไม่แพ้กันเหมือนกันเดี๋ยวจะพาไปดูกลุ่มที่เขาทอเสือโกกกันค่ะเห็นบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของที่นี่เลยโหน่าสนใจหลายอย่างเลยนะคะเนี่ยเห็นไปแล้วค่ะกลุ่มทอเสือโกกไปกันดีกว่ากรูฮูสวัสดีค่ะเอ้าแม่มาถึงนี่ได้ยังไงเมื่อกี้ยังไปเซิร์งอยู่เลยแม่อยู่บ้านนี้ด้วยเหรอคะใกล้ๆกันเดี๋ยวถามคุณแม่ท่านนี้ก่อนดีกว่าแม่ชื่ออะไรชื่อประกอบพันจันดานะคะหนูเรียกคุณแม่สั้นๆว่าแม่อะไรดีคะแม่กอบแม่กอบเสือที่นี่นี่มีความละเอียดมากเลยนะคะเนี่ยแล้วก็สวยมากจริงๆต้องมีความเป็นเอกลักษณ์อะไรสักอย่างนึงแน่เลยถึงขึ้นชื่อของชุมชนแห่งนี้ใช่ไหมคะแม่เล่าให้ฟังหน่อยสิค่ะคำว่าอีสานในแดนใต้คนอีสานนี่คือเอกลักษณ์ใช่ต้องมีเราเป็นผ้าถุงใช่เราเป็นกลุ่มเลี้ยงปูหมอนเลี้ยงไหมมาก่อนเนาะแล้วเราก็มาพอเขาไม่ซื้อรังไหมเราก็มาทอขายเองพอทอแล้วไอ้ตัวเนี้ยเราปลูกไว้แค่บำบัดน้ำเสียอ้าวเหรอคะกบเนี่ยนะคะเอาไว้บำบัดน้ำเสียหรอแล้วก็ปลูกประดับด้วยเนาะบางบ้านเขาก็ปลูกตามโรงแรมตามบ้านตามอะไรมันช่วยบำบัดน้ำเสียยังไงคะแม่ใช่เวลาน้ำเสียก่อนที่เราจะปล่อยลงคลองเนี่ยค่ะเราสามารถไปปลูกดักไว้ได้เลยแล้วก็จะงามเร็วมากอ๋อคือเขาจะขึ้นอยู่ตามพื้นที่ที่แบบเหมือนน้ำขังน้ำเสียน้ำอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะใช่แล้วมันก็เหมือนช่วยกันในเรื่องของแบบว่าสิ่งสกปรกอะไรอย่างงี้ไปได้แล้วก็สิ่งสกปรกก็จะไม่ไหลลงคลองน้ำก็จะใสธรรมชาติก็จะไม่เสียด้วยโอ้นี่มีประโยชน์ขั้นแรกเลยนะแล้วเสร็จแล้วเราก็สามารถนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้อีกแล้วเราก็มาทำเป็นเส้นค่ะเราก็มาทำเป็นเส้นตรงนี้แม่เขาแล้วก็จะมาตากมาตากแดดแบบนี้อ๋อคือจากกบอันใหญ่ๆอย่างนี้แล้วก็มาทำให้มันเป็นเส้นแบบนี้นี่คือผ่านการตากแดดมาแล้วผ่านการตากแดดจนแห้งแล้วเขาก็จะกลมเหมือนกับเหมือนกับเส้นหลอดนะเนาะเหมือนได้หลอดทั่วไปแต่ทำให้มันเส้นเสมอกันนิดนึงเวลาทอออกมาเนี่ยมันจะได้ละเอียด อย่างนี้กกมาแล้วนะคะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของชุมชนที่นี่คือการทำไม้กวาดค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับแม่บ้านสวัสดีค่ะแม่บ้านคะแม่บ้านหนูไม่เคยเห็นขั้นตอนการทำไม้กวาดมาก่อนเลยแหละหนูอยากรู้ว่าก่อนที่มันจะได้มาเป็นอย่างเงี้ยค่ะมันทำมาจากอะไรแล้วมันมีขั้นตอนยังไงบ้างคะแม่มันมีต้นอ้ออยู่บนเขาอ๋อใช้ต้นอ้อแล้วก็ไปเอาค่ะต้นอ้อนี่คือหน้าตาเป็นยังไงอ่ะเนี่ยหรอคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้แหละค่ะอ๋อต้องไปเอาบนเขาเลยเหรอบนเขาแล้วพอได้แบบนี้มาเสร็จพอได้มาแล้วเราก็มาที่ออกอ๋อก็ต้องมาเด็ดก้านมันออกค่ะทีละก้านทีละก้านคือมันใช้ได้ทุกก้านเลยมั้ยคะแม่ได้ทุกก้านดึงออกอย่างงี้แต่ดึงออกแบบนี้แล้วมันก็จะได้แบบนี้มาใช่มั้ยคะเอาไปตากแดดเอาไปตากแดด2วัน2วันจ้ะตากเสร็จแล้วเราก็ขยี้ขยี้แบบนี้ออกขยี้ให้ดอกมันหลุดออกไปอ๋อมันก็จะเหลือแต่ตัวก้านมันตัวลำต้นมันจ้ะลำต้นมันเราก็ไม่เอาทิ้งเอาเป็นแบบนี้เลยอ๋อแล้วก็ใช้ก้านมันได้เลยใช้ก้านมันได้เลยโหนี่วิธีการรับทุเรียนนะคะไม่ธรรมดาเลยและนี่เราก็อยู่กับผู้ใหญ่สุรินทร์นะคะสวัสดีค่ะผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับมาที่นี่นะเจอทั้งบ้านบุรีรัมย์เจอทั้งผู้ใหญ่สุรินทร์เชื่อเลยค่ะว่าเป็นอีสานในแดนใต้จริงๆอันนี้เป็นพื้นที่สวนทุเรียนของผู้ใหญ่เหรอคะเป็นของสมาชิกในกลุ่มทุเรียนชุดนี้เป็นทุเรียนนอกฤดูกาลนะครับก็ทางผู้ใหญ่ได้รวมขายกับชาวบ้านเป็นกลุ่มชุดนี้ก็ 90,000 กว่าลูก9ได้ 90,000 กว่าลูกเลยครับปลูกกี่ต้นคะผู้ใหญ่ก็ 90,000 กว่าลูกก็13เจ้าก็คือเป็นแปลงรวมๆกันครับรวมๆกันเพื่อขายเป็นกลุ่มจะได้ราคาผู้ใหญ่คะงั้นเดี๋ยวเอา2ลูกนี้ไปเลยได้มั้ยคะได้ๆเดี๋ยวเอาไปพาชิมทุเรียนที่ไอ้บ้านในวงที่ทำการผู้ใหญ่ได้เลยไปกันดีกว่าครับผู้ใหญ่
จุดชมวิวของที่นี่เรียกว่าดอยตลุกค่ะซึ่งมีหมอกตลอดทั้งปีเลยด้วยเราจะเห็นวิวนะคะที่สวยงามมากๆซึ่งคาดว่าน่าจะอยู่บนนู้นนี่เลยนี่โหสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ500เมตรก็ดูสูงเหมือนกันนะโหนี่ว้าวนี่แหละค่ะการขึ้นไปนะคะเราไม่สามารถเอารถตู้ขึ้นไปได้เราต้องนั่งหลังกระบะแบบนี้แล้วก็ต้องจับให้ดีๆด้วยตอนนี้ก็ทางขึ้นเขาแล้วชมวิวนะคะภู300ยอดดอยหมอกตลอดปีหรือมีชื่อเล่นว่าดอยตลุกนั่นเองนะคะโอ้โหพอขึ้นมาด้านบนเนี่ยเราก็จะได้เห็นวิวแบบนี้เลยจริงๆต้องบอกว่าที่บ้านในวงแห่งนี้เขามีจุดชมวิวที่เป็นบนยอดดอยแบบนี้เยอะมากๆเลยถ้าเกิดใครสนใจนะอยากจะขึ้นมาชมวิวแบบนี้นะคะก็สามารถสอบถามชาวบ้านหรือว่าคนในชุมชนได้เขาก็จะมีบริการแล้วก็มีแนะนำนะคะให้เราขึ้นมาบนนี้อย่างวันนี้ที่เราขึ้นมาเราก็ต้องนั่งหลังกระบะกันมาเพราะว่าทางค่อนข้างแบบแอดเวนเจอร์นิดนึงแต่ว่าคุ้มมากๆค่ะได้เห็นวิวสวยมากๆเลยเหมาะมากถ้าเกิดมาตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้นหรือว่าตอนเย็นดูพระอาทิตย์ตกดินนะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและก็มาถึงช่วงพิเศษสำหรับแฟนรายการ The Destination ของเราแล้วนะคะเรามีของที่ระลึกประจำสัปดาห์มอบให้กับคุณผู้ชมด้วยค่ะขอบอกเลยว่าคำถามประจำสัปดาห์นี้นะมาจากความรู้สึกจากการได้ดูรายการของเราล้วนๆเลยไม่มีช้อยให้ด้วยนะคะวันนี้เนี่ยพาวก็ได้พาไปทำกิจกรรมนะที่ระนองมากมายเลยทีเดียวค่ะอยากจะรู้ว่าคุณผู้ชมเนี่ยชอบกิจกรรมไหนของชุมชนไหนให้พิมพ์มาบอกเรานะคะถ้าเกิดว่าชอบที่ไหนเพราะอะไรก็บอกด้วยละกันคำตอบใครโดนใจเรานะคะเราก็จะมอบของที่ระลึกให้ไปเลย2รางวัลด้วยกันนะคะส่วนตอนนี้ค่ะไปชมเฉลยแล้วก็ฟังรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่แล้วกันสำหรับการมาเที่ยวระนองของพาวในครั้งนี้นะคะพาวได้ทำกิจกรรมหลายอย่างมากๆเลยค่ะได้ไปในหลายๆที่นะคะแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวแบบชุมชนอีกด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่พาวชอบมากๆแล้วพาวก็เชื่อว่าใครก็ตามนะได้มาเที่ยวแบบนี้ต้องชอบแบบนี้แน่นอนเลยค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณโลโก้ไลด้วยนะคะที่ได้วางแผนทริปดีๆแบบนี้ให้พาวได้ลองมาเที่ยวแล้วก็ได้สัมผัสความประทับใจแบบนี้รวมไปถึงค่ะที่สำคัญต้องขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยนะคะถ้าถามว่าวันนี้นะคุณผู้ชมชมรายการของเราเนี่ยต้นไม่ทันไม่เป็นไรค่ะไปชมย้อนหลังได้นะคะที่ FacebookThe Destination ประทับใจที่ปลายทางไปกดไลค์กดแชร์หรือว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยากให้เราได้ไปสัมผัสก็แนะนำมากันได้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้าทาง TNN ช่อง16ค่ะวันนี้หมดเวลาของเราแล้วอย่าลืมนะคะหาเวลาออกมาท่องเที่ยวเพื่อเก็บเกี่ยวความประทับใจกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ